สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับโค้เต้ยกับแตงโมนะครับพี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาพรีวิวกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยนะครับลงสนามพบกับทาจิกิสถานนะฮะก็ต้องบอกว่ารถ to o อ l y m p i c หรือว่า a ถ to Paris ของเรายังอยู่ในเส้นทางนะยังเปิดกว้างนะพี่เต้ยมองว่าเป็นไงครับหลังจากผ่านมา2นัดของเราฮะตรงนี้ ก็มองว่านะครับเรายังมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะนัดเนี้ยซึ่งเรามีโอกาสชนะต้องบอกเลยแล้วเรามีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโค้ชละอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งเพราะว่าหนึ่งร่างกายมีการล้าของนักบอลซึ่งเราจะเห็นแล้วนาที่แล้วเนี่ยพอเล่นไปสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันล้าเห็นเลยคงก็มีการปรับและพักนักบอลเยอะขึ้นครับไอ้คำว่าลานี่พี่เต้ยว่าน่าจะอยู่เลเวลนะแบบสักกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยห้าคือเต็มผมว่ามี4่ตอนเนี้ยแต่ว่าการหลังจากนั้นอะหลังจากแข่งเสร ปรับแล้วลดลงมาเหลือสองได้ไหมหรือเหลือ1นึ่งได้ไหมในการลาแล้วมันจะเล่นได้อเวลาน้อยเนาะเพราะเราก็แข่งสองสาวันแข่งทีโอ้มาลาจริงจริงัโมแต่ว่าทาจิกิถานเขาก็ต้องลาเหมือนกันโดนเยอะด้วยเออเขาสองนัดเขาโดนนัดละสี่ลูกตลอดแล้วเขาพยายามจะเร่งด้วยเร่งไม่ขึ้นนะเออแต่ว่าข้อดีของทีมชาติไทยก็คือว่าอ่าที่มันก็พูดถึงมันก็ลาเท่ากันอืมทุกอย่างมันเหมือนกันหมดใช่เพราะเราก็ลาเหมือนกันนะครับแต่ว่า ดูบรรยากาศต่างๆอาณาของน้องๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอากับกิริยาต่างๆนะฮะก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดดดสดชื่นอยู่สดชื่นไม่ได้หน่อยคือมันดูบรรยากาศเนี้ยพอเราเห็นเนี่ยมันโอเคเพราะอะไรรู้ครับครับเขารู้ว่าเฮ้ยเขามั่นใจว่าเขาจะจัดการทีมีได้แล้ว,ลวก็ดูท่าทางเขาแสดงมาในทุกอย่างโอเคอเขาเรียกว่าเดินหน้าต่อไปเลยครเสร็จงานนาทีแล้วปุ๊บเดินหน้าต่อไม่มีปัญหาฮะแล้วมันจะมีผลแม้เรื่องของผู้รักษาประตูเนี่ย ตอนนี้เขาไปตรวจมาแล้วนะฮะก็รับทราบกันมาแล้วว่าน่าจะเป็นเอ็นฉีกแต่ไอ้คำว่าฉีกเนี่ย มันอาจจะคือบางคนได้ใช่บางคนเขาไม่รู้ว่าไอ้ฉีกมันคือขาดหรือมันเป็นรอยหรือยังไงจริงๆแล้วเอ็นคนเราเนี่ยจะอธิบายให้นะฮะแค่แค่มีเส้นขีดเหมือนมีรอยเนี่ยเขาจะเรียกฉีกเลยตามสับหมอก็เหมือนผมแตกปลายเออฉีกประมาณน้เดือนนั่นแหละคือเรือเอ็นฉีกเขานับเลยใช่นะฮะแต่มันก็จะมีเลเวลใช่มีถ้าจะไม่ฉีกมีสาเลเวลไหรือขาดถ้าหลรอย่างนั้นถ้าขาดจะจบเกมเลยใช่นะครับแต่ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นระดับที่รับได้แต่ว่ามันเล่นไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้น เปลี่ยนแน่ๆคือประตูเปลี่ยนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์น่อย่างนี้นะฮะ,ะแต่ว่าคือก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางการโฟกัสของน้องๆน,นะครับในชุดนี้ผมว่ามันก็คงจะต้องอยู่ที่ตัวเราแหละเป็นหลักเนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสทาจิถูกไหมถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วคือเ,นะเราเล่นตามตามรูปแบบของเราครแค่นั้นเองผมเชื่อว,ว่านัดนี้จะเป็นนัดที่เรา กลับมาเขาเรียกว่ากลับมาตั้งใจมากกว่าเดิมมากกว่านัดแรกมากกว่านัดที่สองเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วสองนัดแล้วมันมีสมาธิมากขึ้นตอนนี้แหละผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดีของเราผมว่าไทยมีโอกาสชนะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูเอาอีกสักรอบไหมไอ้เรื่องกฎกติกาได้ครับได้ครับเผื่อหลายคนยังไม่ชัดนะฮะขออนุญาตบอกทุกครั้งแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้เข้าใจตรงกันเนาะว่าถ้าหากว่ากรณีไทยมีแต้มเท่าอิรักนั่นหมายความว่าสมมุติว่าไม่ว่าจะ3ามแต้ม หรือว่าสี่แต้มหรือว่าจะ6กแต้มก็แล้วแต่ถ้าแต้มเท่าแล้วมีทีมเดียวเราเข้ารอบเพราะว่ามันนับเฮดทูเฮดนะครับมันนับ head to head นะครับแต่ต้องลุ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องลุ้นเลยคือเราอย่าให้อิรักเนี่ยนะครับชนะนะฮะซาอุเพราะว่าถ้าไทยเนี่ยชนะทาจิเรามี6กแต้มใช่ไหมอิรักชนะซาอุก็จะมี6กแต้มซาอุเขาก็จะมี6กแต้ม ทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสมทีมจะต้องวัดเข้ารอบด้วยกฎมินิหลีกดูผลงานการพบกันในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นซาอุได้เปรียบมากในเรื่องของผลต่างที่มีตุนอยู่แล้วบวก5ไทยลบสาอิรักลบสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยเสร็จลงเยนอิรักนะครับหรือไม่ก็คุณก็ต้องไปลุ้นให้อิรักชนะซาอุสักเก้าเมตรทำไมฟังแล้วมันสูงเหลือเกินซึ่งต้องบอกว่ามัน เป็นไปไม่ได้นะฮะเก้าลูกเยอะบ้าค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้กรณีไทยเสมอทาจิมีสีแต้มก็ต้องลุ้นให้อีรักแค่ไม่ชนะซาอุนะครับเราก็จะเข้ารอบนะครับกรณีไทยแพ้ทาจินะฮะจะมี3าแต้มอิรักษ์เสมอพวกนั้นก็เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเราแพ้เขาแพ้เรามี3ามแต้ม3ามแต้มแล้วเราไม่เสียประตูเยอะเราเข้ารอบอ่ะเอาประมาณนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าหลายๆออปชั่นสำหรับทีมชาติไทยนะครับแต่สุดท้ายแล้ว เราต้องลุ้นอย่างแรกเลยก็คือว่าลุ้นไม่ให้ทางด้านของอ,อ,อิรักชนะครับและเราต้องชนะด้วยอันนี้คือสิ่งหลักคือเล่นลในเกมของเราอ่ะใชะ่แล้วไอ้สิ่งด้านนอกก็ค่อยไปลุ้นเอาอ่ะนะครับอ่ะแต่ว่าการเจอกับทาจิคิสถานเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเจอทาจิเนี่ยพิเตอร์มองว่าทาจิมีดียังไงบ้างฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับ จุดเด่นของทาจิก็คือผมว่าเขาค่อนข้างยิงคมนะถ้าเข้าถึงพื้นที่18หลาเราในกรอบ18หลาแล้วก็ทางขวาเขาค่อนข้างเร็วครับส่วนจุดอ่อนเขาที่ผมเห็นเห็นเลยนะการทํางานแผงกองหลังกับมิดฟิลโดยพราะมิดฟิลรับ2คนเนี่ยจะมีช่องว่างเยอะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นปุรชษ์เอ้ยจะเป็นเอราวันเอ้ยสามารถโจมตีได้ตรงนี้เพราะหลัง4คนเขายืนค่อนข้างต่ําแล้วก็มีมิดฟิลตัวรับ2คนเนี่ยมันจะห่างกันจะมีช่องว่างตรงกลางเยอะตรงเนี้ยผมคิดว่าเราจะทําได้ มองมองเห็นไม่ว่าจะเกมแรกหรือเกมที่2ที่เขาเล่นเนี่ยปัญหาเดิมๆ่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นโอกาสของเราที่เราจะทําได้นะครับทาจิเนี่ยเขามีพวกทีมชาติชุดใหญ่เยอะเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยมาเท่าที่แบบรายชื่อมันเซตมาตอนแรกมี8ปดเก้าคนเลยนะคือแบบแทบจะเป็นชุดใหญ่เลยแต่ว่าบางคนมันก็ลงบ้างไม่ลงบ้างไงถูกไหมฮะอ่ะอย่างเช่นที่มันลงมาล่าสุดเนี่ยนะฮะอามาโดนี่คาโม กองกลางจากเอสไดเกลอิรานก็จะไปเล่นในอิรานนี่คือแบบเฮ้ยตัวเจ๋งของเขานะครับหรือจะเป็นทางด้านของซามิเยฟนะครับจากอ่ามอโดวานะครับไอ้พวกนี้นี่ก็เออถือว่าค่อนข้างมีโปรไฟล์ครับหรือว่าเป็นรัสตัมไซรอฟนะครับเล่นอยู่โลโคโมทีฟนะโอ้ก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะเล่นในโลโคโมทีฟเนี่ยนะฮะก็มีเบอร์9 22เบอร์8เบอร์13เบอร์5นะครับ คือเนี่ยพวกนี้ชุดใหญ่เขาคือสไตล์ฟุตบอลทาจิกิสถานเนี่ยต้องบอกก่อนเป็นสไตล์รัเสเซียผสมยุโรปเพราะประเทศมันแตกออกมามันจะมันจะเล่นบอลแบบว่าจะไม่ยุโรปสะทีเดียวแต่จะมีความสามารถของตัวนิดหน่อยแล้วก็เล่นเป็นระบบแต่รูปแบบการยิงประตูหรือการเข้าทำเนี่ยจะกึ่งกึ่งยุโรปบวกแถวอาหรับอ่าที่ผมเห็นนะเวลาเล่นกันมาตลอดเนี่ยครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่า เกมนี้ประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องใส่แบบเต็มร้อยจริงๆนะครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับโมบอกเลยนัดนี้นะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงออการเจอกันเนี่ยวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นนะครับเราหน้าที่จะต้องเล่นแบบไหนครับในการเจอกับทางด้านของทาจิกิสถานผมเชื่อว่านัดนี้นะโคตหละเนี่ยเซตมาเพื่อเล่นเกมลุกแต่ก็มีความปลอดภัยในแผงเกลียรบไว้ก่อนส่วนทาจิกิสถานเนี่ยผมว่าเขารอสวนเราผมเชื่อว่าเขาเนี่ยต้องเซฟก่อนเพราะว่า เขาไม่มีรายเสียแต่ว่าเขาก็ต้องเซฟถ้าเขาโดนอีกเขาจบเลยไงเขายังมีหวังเล็กๆอยู่เขาก็ต้องรอเล่นรัดกลุมก่อนเพื่อรอสวนเราเพราะเขามีทางฝั่งขวาที่เร็วแลวเขามีเกมลูกสุนหน้าที่ค่อนข้างทําประตูได้ดีอย่าลืมนะเขายิงได้ตลอดนะละสองลูกออต่างจากเราเรายิงได้แค่2ลูกแต่เขายิงได้4ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมลุกเขาจะมีความน่ากลัวอยู่รตรงนี้เราต้องทํางานอย่างรัดกลุ่มว่า แผงหลังเราคุยกันมิดฟิลด์ตัวรับคุยกันในขณะที่เกมลุกจะทายังไงเสียบอลปุ๊บจะทำยังไงกลับมารับเพื่อตัดเขากอนตรงนี้แหละผมเชื่อว่าค้นละแต่วางแท็กติกตรงนี้ละเอียดมากอ่าอืมนะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะฮะอ่ะดูไลน์อัพของเราเลยไหมที่คาดการณ์นะอันนี้คือคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการลงสนามถ้สุดท้ายคือเอางี้ดีกว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยค่อนข้างคล้ายเดิมแต่จริงๆแล้วจะเปลี่ยนเยอะกว่านี้ เราไม่เห็นตอนโคนละซ้อมมาทุกวันนี้เขาอาจจะมีการปรับเยอะก็ได้เพราะว่า 1. มันมีปัจจัยนักบอลลาสองก็ต้องการเกมลุกมากขึ้นเพื่อเข้ารอบเลยอย่างเงี้ยสอย่างนี้สำคัญนะครับนะฮะอ่ะอย่างผู้รักษาประตูเปลี่ยนร0อยเอเนะครับเจ็บนะฮะก็เป็นทีรวุฒนะครับน่าจะได้ลงสนามมาแต่ว่าเกมแรกที่ลงไปเกมที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่รู้วอร์มถึงหรือเปล่าหรือไงนะ อาจจะลงไปในช่วงที่มันชุลมุนอยู่ทีมมันเขาเรียกว่าทีมมันกําลังโดนบุกเยอะแล้วก็กาลังตั้งเขาเรียกว่ากาลังเซตเซตแผงหลังเซตไม่ทันแล้วก็โดนเลยเพราะลูกที่เขาโดนยิงมันใกล้มากใกล้ห้าประตูมากก็ต้องยอมรับว่าพอใกล้แล้วยิงเร็วน่มันล้มเซฟยากก็ต้องบอกเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ต้องมาดูนะครับว่าธีรวุฒิเนี่ยจะโชว์ผลงาน่วนตัวได้ดีขนาดไหนถ้าหากว่าจะต้องเจอสถานการณ์ในการเซฟเยอะๆนะครับ ส่วนกองหลังของเราเริ่มตั้งแต่แบ็กซ้ายผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับทางหน้านของวรินทร์ซึ่งตอนนี้นี่อีกคนนึงผมก็รู้สึกว่าเขาก็เล่นได้นะฮะนั่นคือทางด้าของธนิตศรนะฮะจริงๆแล้วธนิตศรเนี่ยก็เกมรักก็ค่อนข้างดีแต่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรความสม่ําเสมออาจจะต่างกันความสม่าเสมอในเกมอาจจะต่างกันนิดเดียวแต่นัดเนี้ยความที่เขามีความสดมากกว่ามาได้ชดเชยได้แล้วตรงน,นี้แหละการวิ่งไล่การติดตัวสู้นี้จะทําได้ดีขึ้น อันนี้เราจะเห็นเกมรับจะค่อนข้างดีแน่นอนครับน่าสนใจนะฮะว่าแบ็กซ้ายถ้าหากว่าเปลี่ยนมาเป็นธนิสรเนี่ยผมว่าน่าจะได้เห็นนะครับเพอเพอธนิสรถ้ายังให้วลิทอนเล่นอยู่ขึ้นไปซ้ายบนเลยขึ้นไปข้างบนเลยใช่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ที่เหลือเนี่ยที่ทาได้ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนไหมฮะผมว่า3มตัว3คนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าเซนเตอร์คู่เอ้ยก็ตามหรือวาลิทางขวาเอ้ยก็ตามเนี่ยน่าจะไม่เปลี่ยนน่าจะอยู่ครบเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้แสดงอาการล้ามาแต่คนพยายามทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว แต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็จะใส่กิจดาลงมาเท่านั้นเองก็นั่นหมายความว่าวาริสจะพักเหรอใช่มอาจจะดันวาริสไปเล่นมิสฟิตัวรับก็ได้อ่าเพราะว่าเขาดันได้ใช่ครับเขาดันได้นะฮะแต่คู่เซนเตอร์แบงคไม่เปลี่ยนหรอกคู่เซนเตอร์แบงคตอนนี้กำลังดีอยู่กำลังโอเคอยู่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนผมเชื่อว่าแต่กิสดาที่ลงมาบางทีผมก็ยัง เอ้มันมันวาลิตมันธรรมชาติกว่าไงแต่ว่าโคตรละเขาต้องเขาเรียกว่าซ้อมแบบนี้ผมเชื่อนะเพราะผมเปลี่ยนแปลงได้ไปไล่ตัดเพราะวาลิ์แกพลังเยอะหลือเกินแกวิ่งไม่มีหมดก็อาจจะต้องไปช่วยไล่ตัดตรงกลางหน่อยเป็นช่วงฟอร์มดีของวาลิตไม่พักอยู่แล้วนะฮะฟอร์มดีผมว่ายังไงก็ต้องเอาลงนะครับแลร่างกายแกถ้าเราสังเกตนะแกตัเฟิร์มมากนะเะนั่นแหละแกค่อนข้างแข็งแรงแต่สิ่งที่เราแพ้เนี่ยในนัดที่สองเนี่ยเอาจริงลูกเกมก็คือกองกลางคือต้องบอกตมโอก่อนไอ้เรื่องเนี้ย มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่เขาสร้างมาเขามีศูนย์ฝึกที่สร้างนักบอลมาตั้งแต่เด็กๆในซาอุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกช่อมเขามาเขาเน้นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวตั้งแต่เด็กเลยจะสังเกตไหมแบ็คขวาอย่างลากเลยบิดคฟิตลตัวรับอยงลากเลยความสามารถเฉพาะตัวการเล่นหนึ 1, ่งต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งเนี่ยมันดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่ในลีกไทยมันไม่ค่อยมี <Es> <Es> เด็กไม่ชิน,นการเจนักเตะระดับนี้หรือบางทีนักเตะแบบนี้เราไม่มีเลย <C' GA> มีเจคนเ,เดียวชุดใหญ่ที่เหลือลงมาก็จะไม่มีเด่นเหมือนเจเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเราต้องมาดูกลับมาวีคอ์ว่าเฮ้เราจะทํำยังไงจะสร้างนักบอลไปเพื่อรับมือเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญครับ <C' GA> นะฮะเ <C' 2> สกสรรก็ต้องยืนไหมอย่างนั้นเนี่ยต้องมาต้องมาครับบอกเลยเสกสรรนี่ตัวตัวเขาเรียกว่าต้องชนต้องต้านต้องเก็บนะฮะแล้วก็จะจับขั่วใครผมว่าก็ต้องรอดูใจตรงนี้ครับเศรษฐิ์ลงมาปีน ทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่เคยเข้าเลยเออมันเอะมันพออะไรไหมวาลิตไหมอ่ะเปลี่ยนได้หมดเลยไอ้ตรงเนี้ยไอ้คนเนี้ยผมว่าเปลี่ยนได้ทุกคนนะสิทธาก็ยังสงสัยไหมหรือว่าเออนัชชาคือมันได้หมดทุกคนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะผมเชื่อว่าโค้ชละจะเอาคนที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยอีกหนึ่งเหตุผลเถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยจะแย่เอาก็อาจจะเป็นนัชชาไหมผมว่านัชชา เพราะว่านัชชาเนี่ยนัชชาพรหมสมบูรณ์เนี่ยน่าจะดูแล้วค่อทั้งสดอยู่ด้วยสดอยู่ที่สดุดนะฮะแล้วก็ลงมา,ขาเขาก็ใช้งานเขาอกาอไม่ได้แย่ที่ลงมาอเออน่าสนใจนะนัชชาก็เดี๋ยวน่าจะเป็นโอกาสของตัวเองวยแล้วก็ล่ลาสุดมีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวก็บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดผมเลยเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นนัชชาเพราะปกติแล้วสไตล์พี่ละนี้ถ้าใครสัมภาษณ์ส่วนมากนี้ได้ลงเปอร์เซ็นต์ลงสูงแต่บางคนอย่างอากิระนิชิโนใครสัมภาษณ์ไม่ได้ลงนั่งยาวนั่งยาวนะฮะ ปุรชัยังลงอยู่ไหมก็ต้องลงครับเพราะว่าโน <No S 2> ชอยลตัวลูกโนชอยด้วยเล็กอย่างพื้นที่ระหว่างมิดฟิลด์ตัวรับของเขาเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะค <corrupted S 1> ิ่ว่าปุรชัยน,น่าจะมีพื้นที่การพลิกการเทิร์นการียิงประตูได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายอาจจะเป็นชิดสนุ๊กพงโชตินะวันนี้น,น่าจะได้เล่นก่อนเลยก็มีความเร็วกันตาพลช้าไปหน่อยใช่ถ้าเปรียบเทียบกันตรงนี้ชิดสนุพกพงจะทําได้ดีกว่านะฮะก็น่าจะได้รับโอกาสนะส่วนจะทะลุทะลวงได้เปล่าไม่รู้ต้องรอดูกันครับต้องไปถาม เอาราวันการนีเย่ครับต้องบอกว่าหลังจากเกมที่ลงมากับอิอรักครับแล้วก็ซาอุเนี่ยซาอูเห็นแล้วปิดมิดคราว<อ>นี้เจอทาจิทาจิก็น่าจะทากันบ้านทาจิปิดมิดแต่ทาจิไม่ใช่ซาอุใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับเขามีความช้ากว่า ถึงเขาปิดมิดแต่ช่องอื่นมันเปิดนะแต่ซาอู่ทาได้ดีกว่าเนี่ยผมมีข้ออะไรตรงกลางเขาเนี่ยถึงเขาจะทุ่มไปสองคนหรือสามคนอยู่กับเอราวันนะจะมีพื้นที่ว่างให้เราโจมตีฝั่งซ้ายหรือตรงกลางแน่นอนยังไงก็ทําได้เพราะมันไม่ใช่ซาอูแล้วเอราวันจะหลุดเยอะมากกว่าเจอซาอูอ่เพราะว่าคุณภาพมันต่างกันอ่าเนจะมาดูนะครับน้องไม่ล้าหรือไม่เจ็บนะอต้องอบอกด้วยอ่าแล้วก็ฝากความหวังไว้เลยนะต้นเทรศัดิ์เผือพิมายนะจบแล้วนัดนี้นัดที่ ก็บอลไปไม่ถึงเขาเท่าที่ควรแล้วเขาก็ออกซ้ายออกขวาเยอะด้วยอยากให้เขาอยู่ในช่วงกรอบ18หลามากขึ้นหน่อยเอาละครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ